ภิกษุมีเสียงดังเสมอกันไม่มีใครๆสำคัญตัวว่าเป็นผ่านเมื่อสงแตกกันต่างก็ไม่ได้สำคัญตัวกันเองให้ยิ่งพวกที่เป็นบัณฑิตก็พากันหลงลืมมีปากพูดก็มีแต่คำพูดเป็นอารมณ์พูดไปเท่าที่ปรารถนาแสดงฝีปาก ไม่รู้เหตุที่ตนนำไปก็ชนเหล่าใดผูกโกรธเขาว่าคนโน้นได้ด่าเราคนโน้นได้ประหารเราคนโน้นได้ชนะเราคนโน้นได้ลักของของเราเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบ ส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกโกรธเขาว่าคนโน้นได้ด่าเราคนโน้นได้ประหารเราคนโน้นได้ชนะเราคนโน้นได้ลักของของเราเวรของชนเหล่านั้นย่อมเข้าไปสงบได้เวรในโลกนี้ย่อมไม่ระงับได้ด้วยเวรเลยในการไหน แต่จะระงับได้ด้วยไม่มีเวรกันนี้เป็นธรรมดามีมาเก่าแก่ก็คนพวกอื่นย่อมไม่รู้สึกว่าพวกเราจะย่อยยับในที่นี้แต่ชนเหล่าใดในที่นั้น รู้สึกความมาตร้ายกันย่อมสงบแต่ชนเหล่านั้นได้คนพวกอื่นตัดกระดูกกันผลาญชีวิตกันลักโคมาซับกันแม้ชิงแว่นแคว้นกันยังมีคืนดีกันได้เหตุไรพวกเธอจึงไม่มีเล่า ถ้าบุคคลได้สหายที่มีปัญญารักษาตัวร่วมทางจรเป็นนักปราช์พึงชื่นชมมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิดถ้าไม่ได้สหายที่มีปัญญารักษาตัวร่วมทางจรเป็นนักปราชญดมีปกติให้สำเร็จประโยชน์อยู่พึงเป็นอยู่ผู้เดียวเที่ยวไป เหมือนพระราชาที่ทรงสละราชสมบัติและเหมือนช้างมาตังคะในป่าการเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันในคนผ่านพึงเป็นผู้ผู้เดียวเที่ยวไปและไม่พึงทําบาปเหมือนช้างมาตังคะมีความขวนขวายน้อยในป่า